สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้เลวพูงานหนักที่สุดตามคาดนะครับโอเคหงยังนำจากฝูงก็จริงชนะเชลซีได้ก็จริงแต่ว่าเดอะคอปใจคอไม่ดีทั้งเกมนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายๆเนี่ยลุ้นหนักเลยจริงไหมล่ะแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ต้องยอมรับว่าเลวพูยุคอาร์เนอร์สลอตก็มักจะเสียวแบบนี้นะครับก็คือ เขาไม่ได้เล่นไฮเพรสตะบี้ตะบันแบบยุคเยอเกนครอปนะคู่แข่งก็เลยครองบอลได้นะบุกได้นะครับแต่ว่าหลังบ้านเลี้ยวภูก,ก็จะแน่นกว่าเดิมไงพูดง่ายๆก็คือเอ,อลัดบอลเนี่ยมันยืดได้หดได้นะครับนะบางนัดชนะด้วยเกมรุกแต่ว่าเมื่อคืนนี้ชนะด้วยเกมรับนะครับสู้โดยแทคติกนะคนดูหัวใจจะวายนะครับแต่ก็ได้3แต้มนะฟอร์มอาจจะยังดีไม่สุด แต่การชนะได้10จาก11นัดแรกก็ถือว่าสไตล์ใหม่ยังไปได้สวยนะครับนะอย่างน้อยคะแนนในลีกก็ยังนำแมนซิตี้หนึ่งแต้มอ่ะนะครับโอเคเกมในแอนฟิลด์เมื่อคืนนี้นะครับเลวูพูพบกับเชลซีเลวูพูต้องการชนะเพื่อกลับขึ้นมานำนะครับเพราะว่าแมนซิตี้เขาแข่งคู่แรกนะครับซิตี้แข่งก่อนแล้วบุกไปชนะวูฟได้นะครับซิตี้แซงขึ้นจากฝูงไปแล้วนะครับเลวู ต้องการ3แต้มเพื่อกลับมานำนะหงแดง11ตัวแรกนะครับคุยเวนเคลเลอร์เป็นผู้รักษาประตูแดนกลางเคอร์ติสโจนส์ลงแทนอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์แม็กก้ามีชื่อเป็นสำรองนะครับส่วนแนวรุกโคดี้กั๊โปลลงแทน Dia นะลุยส์ดิแอสนะเลวูต้องโรเทชันเพราะว่ากลางสัปดาห์นะครับวันพุธที่จะถึงนี้ต้องบุกไปเยือนอาร์เบลิฟซิกในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนเชลซีมีโรเบิร์ตซานเชสเป็นผู้รักษาประตู รีสเจมส์หายเจ็บกลับมาเป็นแบ็กขวาตัวจริงนะครับแนวรุกน่ากลัวครับมีเจดอนซานโช่โคพารเมอร์โนนี่มาดูเอเก้ส่วนหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันเกมเปิดขึ้นมาอย่างเซอร์ไพรส์นะครับน่าแปลกมากเลยคือเราคาดกันว่าเลี้ยวผูเล่นในบ้านเนี่ยก็น่าจะครองบอลนะครับเป็นฝ่ายเก็บบอลบุกเข้าทำแต่ไม่ใช่นะครับกลายเป็นเชลซีเก็บบอลได้แล้วบุกเข้าใส่เลี้ยวู หงต้องถอยไปรับแล้วรอสวนแทนนะครับนะกลับกันนะครับไม่เหมือนที่คาดไว้นะอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับนาที29ิเลี้ยวภูมาได้จุดโทษลูกน้เคอร์ติสโจนส์โดนรีไวโควิลหลังเชลซีเตะร่วงลงไปนะกรรมการเป่าจุดโทษทันทีนะครับโมซาล่ารับหน้าที่สังหารพี่โมวิ่งเข้าซัดตูมเดียวตรงตะข่ายนะครับนะยิงหนักเข้าว่านะครับยิงแบบไม่เลี้ยงเลยนะครับเด็ดขาดมากๆเลยเลี้ยวภูขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับ แต่หลังจากนำแล้วเนี่ยหงเสียดิเอโกโชต้าครับเจ็บเล่นต่อไม่ได้ครับคือมันมีจังหวะที่โชต้าเนี่ยปะทะกับโทซินนะครับหลังเชลซีแล้วโทซินเนี่ยมันร่วงลงมานะครับเข่าไปอัดแถวแถวชายโครงนะครับนะโชต้าเล่นต่อไม่ไหวนะครับดาวินูเยสลงมาแทนนะลิเวอร์พูลยังเดินหน้าต่อนะครับช่วงกลางครึ่งแรกเกมดีนะครับนาะที32โมซาร่าเปิดให้โคดี้กัรโปรยิงเข้าไป นึกว่า2 0แต่ไม่ได้เพิ่มเพราะว่าพี่โมล้ำหน้าไปก่อนนะครับเลวโพเล่นรัดก,กุมนะครับไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงนะครับมีจังหวะถึงจะเร่งเข้าทำถ้าไม่มีก็เล่นชัวร์ชวตั้งรับไปนะครับดาวิดนูเยสน้องนุ่นลงมาเนี่ยโอเคช่วยเกมรับดีนะครับบางจังหวะมันลงไปช่วยเตะสกัดถึงในเขตโทษนึกว่ากองหลังแต่ไม่ใช่นะครับอ้าวนุ่นนี่หว่าขยันดีนะครับ ช่วงทดเวลากรรมการเป่าให้เลี้ยวผูได้จุดโทษครั้งที่2นะครับลูกนี้เค์ติสโจนเสโดนประตูเชลซีโรเบิร์ตซันเชสออกมาชนนะครับหัวทิ่มเลยตีลังกาหัวทิ่มลงไปนะครับกรรมการให้จุดโทษแต่ VAR ทักมาบอกพี่ไปดูมอนิเตอร์หน่อยนะครับนะไปดูอีกทีหนึง่งให้มาแน่ใจนะครับกรรมการก็วิ่งไปดูสุดท้ายเปลี่ยนไม่ให้จุดโทษแล้วนะครับบอกว่าลูกเนี้ย โรเบรซันเชสออกมาสกัดโดนบอลก่อนนะครับโดนบอลก่อนจะโดนคนเพราะฉะนั้นเขาบอกไม่เฝ้านะครับเชลซีอดตัวไปครึ่งแรกเวีรยวพูนำหนึ่งศูนย์ครึ่งหลังเชลซีส่งไปโรเนโตแทนเจเอ,อนซันโชนะครับลงมาแค่76วินาทีเชลซีตีเสมอเลยนะครับตีเสมอเลยจากนิโคลัสแจ็กสันนะครับหลุดไปยิงนะครับหลุดเข้าไปยิงโดยที่ไม่ล้ำหน้านะครับลูกน,นี้เนี่ย ตอนแรกก็เหมือนกับจะไม่ได้นะครับแต่มาเช็คภาพช้านะครับภาพจาก v r ปรากฏว่าอีบูโคนาเต้นะครับแย่เท้าไปข้างหน้าเท้าของอีบูเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าตำแหน่งของนิโคลัสจ็กสันดาะแจ็กสันไม่ล้ำนะครับได้ประตูไปนะเชลซี Chelsea ยิงเข้ากรอบลูกแรกได้ประตูเลยนะครับตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่เพียงแค่3นาทีต่อมาแล้วก็เหมือนเชลซีเสียสมาธินะเรลโูรบุก โตขึ้นไปและได้ประตูที่2นะครับนาที51 a โมซาราเปิดจากขวานะครับข้ามไปเสาไกลนุ่นนุนเยสอยู่ในเขตโทษแล้วล้ำหน้าอยู่แต่นุ่นมันรู้ตัวนะครับไม่เล่นนะครับไม่เล่นปล่อยบอลเลยไปเสาไกลไปเข้าเท้าเคอร์ติสโจนส์โจนส์จับบอลจังหวะแรกไม่ค่อยดีนะครับค่อนข้างจะห่างตัวแต่เขาตามไปยิงจังหวะ2ได้ทันนะครับสกิดบอลเปลี่ยนทางนิดนึงนะครับผ่านรเบรซานเชสเข้าไปนะ 2 1ทันทีนะครับเรียวภูกลับมานำอีกครั้งหนึ่งลูงนี้สำคัญมากนะครับโดนตีเสมอแค่3นาทีก็พลิกกลับมานำได้นะครับถือว่าเกมไม่เสียเปรียบนะหลังจากนั้นเนี่ยโอเคเชลซีเขายังสู้นะครับเชลซีออกบอลเร็วนะครับเล่นเร็วขึ้นนะถือว่าเกมบุกเชลซีนั้นทดสอบเกมรับเรียวภูหนักพอสมควรนะครับหนักพอสมควร เปโดเนโตไปีกซ้ายเนี่ยป่วนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนได้เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนโตเร็วมากนะครับเลวพูต้องช่วยกันซ้อนนาที65หงส่งหลุยส์ติอาสลงมาแทนโกดิกัาโปนะครับหลังจากนั้น10นาทีสุดท้ายอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์กับโจโกเมสลงแทนเกอร์ติสโจนส์กับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนยื้อกันไปถึงช่วงทดเวลานะครับนะ ลุ้นหนักเลยนาทีเก้บวก 4, ไปโรเนโตเปิดไปเสาไกลนะครับแต่คริสโตเฟอร์เอนคุนคูเข้าไม่ถึงบอลนะครับเก้าเดียวเองแค่เก้าเดียวเองไม่ถึงนะครับเชลซี Chelsea พยายามแล้วนะครับแต่เจาะไม่เข้าเรียวพูช่วยกันรับดีนะครับหงแดงเฉือนชนะ2 1หนึ่งครับทผู้ชมครับกลับมานำจากฝูงเหมือนเดิมห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้1คะแนนนะครับเรียวพูมี21คะแนนจาก8นัดมาซิตี้20คะแนนนะครับแข่ง8นัดเท่ากันนะ โอเคเกมนี้ลิวอภูมิไม่ได้ชนะอย่างฮีโร่นะครับไม่ได้เป็นพระเอกแต่ว่าเป็น3มแต้มที่ได้มาจากการทำงานหนักนะครับทำงานหนักมากๆเลยนะครับเล่นเพื่อชนะตามสไตล์สล็อตบอล <laughs> สล็อตบอลเสียวหน่อยแต่ได้3แต้มนะครับนะเคอติสโจนส์เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ j จนส์เขามอประตูที่ยิงได้ให้กับลูกสาวนะครับคือน้องจีเซลนะครับน้องจีเซลนะคือแฟนของ Jones คือคุณซาฟีเนี่ยนะครับเพิ่งจะคลอดน้องจีเซลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับเป็นลูกคนแรกของครอบครัวนะแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณพ่อด้วยนะครับโจนส์ Jones บอกว่าลูกทําให้เขาลงสนามด้วยรอยยิ้มเป็นความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเมื่อคือนนี้เขานอนห้องลูกนะครับคืนก่อนแข่งเนี่ยไปนอนห้องลูกนะ บอกแฮ ppy มากเลยนะครับป้อนนมเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกนะครับนะโชคดีที่น้องเนี่ยไม่กวนนะครับนะแค่เปลี่ยนผ้าอ้อมป้อนนมเดี๋ยวก็หลับต่ออะไรเงี้ยนะครับคุณพ่อก็เลยได้พักอย่างเต็มที่นะครับไม่ใช่อดหลับอดนอนนะลูกไม่กวนก็เลยได้นอนเต็มที่นะครับนะเคอร์ติสโจนตอนนี้ชีวิตเขา c o m p l e t แล้วนะครับท่านผู้ชมครับมีความสุขมากๆเลยฟอร์มก็ดีวันดีคืนนะส่วนกุนซืออาร์เนอร์ส็อตนะครับบอกว่า เกมนี้มันสูสีมากๆมีหลายช่วงที่เลี้ยวภูเกือบโดนเพิ่มนะครับโดมินิสบอลสไลด์กับเคอร์ติสโจนผลัดกันบล็อกลูกยิงคนละครั้งโจนครึ่งแรกโซโบครึ่งหลังจังเจวันนี้สําคัญสุดๆไปเลยนะเคอร์ติสโจนเล่นดีมากนะครับสล็อตชมนะครับนะเขาบอกว่าโจนเนี่ยเกมนี้โดนมอบหมายให้ตามประกบโคพาเมอร์ให้ประกบโคขี้เหนาวนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหยุดยอดนักเตะอย่าง โคพาเมอร์ได้ตลอด90นาทีนะครับแต่โจนส์ก็ใกล้เคียงที่จะทำได้ในระดับนั้นนะครับขณะที่เกมรุกโจนส์ก็ยิงได้1ประตูแถมเรียกจุดโทษได้2ลูกนะครับเสียดายที่โดน VR ริฟคืนเป็นลูกหนึ่งส็ลตยังโชวโมซาลาที่โคตรละขยันเลยนะครับนะคือส็ลตนี่แซลเทรนอล็กซานเดอร์อานโนนะครับบอกเฮ้ยเทรนตอนนี้แกมีคู่แข่งเพิ่มแล้วนะเว้ยเฮ้ยนะ เห็นไหมว่าเกมนี้โมซาร่าเล่นแบ็กขวาได้สุดยอดไปเลยเออคือหลายช่วงเนี่ยโมลงมาช่วยรับแทบจะเป็นแบ็กขวาคนที่สองนะครับวิ่งเยอะจริงนะโม,มะเมื่อคืนนี้คือทุ่มเทเพื่อทีมมากๆนะครับอร์เนอร์สล็อตมั่นใจในทีมลิเวอูลชุดนี้มากนะครับบอกทุกคนสู้ตายทั้งๆที่ทีมมีปัญหาหลายจุดสัปดาห์นี้หลังจบเกมทีมชาติเนี่ยเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานแทบจะไม่ได้ซ้อมเลย อเล็กซิสแมคคาริสเก็ป่วยแล้วก็สภาพไม่ค่อยสมบูรณ์แนะถมโชต้านี่มาเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกวันพุธนี้ที่จะเจอกับไรฟซิกในแชมเปียนส์ลีกสลอตบอก,บอกเขาคงจะแปลกใจมากถ้าโชต้าหายทันคงจะหายไม่ทันหรอกนะครับเ,เรื่องพวกนี้มันมีผลกับทีมทั้งนั้นนะครับสล็อตถึงได้พูดตลอดเลยว่ามันยากมากๆที่จะได้แชมเมียน์ลีกนะครับนะเขาบอกว่ายังไม่อยากให้คนตัดสินเลี้ยวภูตอนนี้ รอดูไปอีก7นัดรอดูไปอีกเนัดแล้วค่อยว่ากันนะก่อนจะเจอเชลซีเนี่ยแฟนบอลก็พูดกันว่าเอ้ยเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากที่สุดของเลี้ยวผูนะครับแต่ส็อตบอกไอก้ความท้าทายที่แท้จริงมันรออยู่ในอีก7นัดข้างหน้าซึ่งเลี้ยวผูต้องไปเยือนแอตเลติซิกนะครับเยือนอาร์เซนอลเจอไบรตันสองนัดทั้งในลีกและ au, คาราบาวคับเจอกับไบอร์เลเวอร์กูเซน เจอแอสตันวิลล่าช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก็ต้องซัดกับเรียวมาดริดนะความท้าทายก็คือการต้องเล่นหลายถ้วยเล่นสัปดาห์ละ3นัดติดกันนะครับเรื่องพวกนี้แมนซิ t y ตี้กับอาร์ซนอลเขาเจอประจำแมนยูกับนิวคาสเซิลก็เคยผ่านมาก่อนปีนี้เลี้ยวภูก็จะโดนทดสอบว่าจะผ่านไปได้หรือไม่นะครับสล็อตมองว่าเป็นความท้าทายนะครับ สล็อตยังพูดถึงกรรมการจอห์นบรู์ที่ตัดสินในเกมเจอเชลซีว่าเป่าขัดตาหลายลูกเลยเขาคิดว่าลิวอูลสมควรได้จุดโทษลูกที่สองจากจังหวะที่เคอร์ติสจนส์โดนประตูโรเบรซานเชสเข้ามาชนครับส่วนลูกที่โชต้าโดนตัดเกมในจังหวะจะหลุดเดี่ยวเนี่ยก็สมควรเป็นใบแดงสมควรเป็นใบแดงของนักเตะเชลซีนะครับเหมือนกับในเกมที่อาร์เซนอลเจอบอร์ดมัดนะซึ่งในเกมนั้นวิลเลมซาลิบาหลังอาร์เซนอลโดนไล่ออกนะครับ สโอตบอกเนี่ยไอเกมเจอเชลซีเนี่ยไอลูกที่โชต้าโดนอัดเหมือนกันเลยนะครับแต่กรรมการไม่ยอมไล่เชลซีออกนะครับนะเกมนี้สโลตบวยกรรมการหนักอยู่นะครับซึ่งเขาก็ยอมรับว,ว่าตัวเองสมควรโดนใบเหลืองนะครับสมควรโดนใบเหลืองนะส่วนทั้งด้านเชลซีนะครับกุนซือเอ็นโซมาเรสกาเนี่ยบอกว่าถึงจะแพ้แต่เขาพอใจฟอร์มลูกทีมที่เล่นดีมากๆนะครับนะดีทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอล แน่นอนว่าเชลซียังทําหลายอย่างให้ดีขึ้นได้อีกแต่เท่าที่เห็นก็คือทีมของเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเกมนะครับนัดที่เชลซีครองบอล57.5%นะครับโอกาสยิงก็มากกว่าเยวพูนะครับได้ยิง12ครั้งนะหงได้ยิง9ครั้งแต่จุดแตกต่างก็คือเชลซีเนี่ยยิงเข้ากรอบแค่2หนเท่านั้นนะครับต้องปรับเรื่องทีเด็ดทีขาดนะเวพูได้3แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้ ก็ได้3แต้มเหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้มาซิตี้บุกชนะวูลฟสองประตูตอนหนึ่งนะลุ้นเหงือแตกเหมือนกันเลยเกมนี้วูลฟ์นำก่อนนะครับแค่7นาทีจากร์เกนสแตรนลาเซ่นนะครับแต่ซิตี้มาตีเสมอนะครับนาที3 3ยอสโกกวาเดโอนะครับขึ้นมาซัดเสียบมุมสุดสวยเลยครับเกมทำท่าจะแบ่งแตม้มซิตี้บุกเยอะก็จริงนะครับแต่เจาะไม่เข้าหลังหมาป่าขึ้นเหนียวหนึบจริงๆนะครับไล่ประกบก็ดีนะครับคุมพื้นที่ก็แน่นนะ จะเสมออยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยวูฟรับเยอะนะครับเจอลูกเตะม,มุมติดติดกันหลายครั้งจนกระทั่งลูกเตะม,มุมครั้งที่18ของมาซิตี้ได้ประตูนะครับนะนาที90้บวก5จอห์นสโตนสม์มงลูกเตะม,มุมเข้าไปนะครับเป็นประตูชัยแต่ว่าลูกนี้มันก็ต้องรุ้นว่าตอนแรกกรรมการไม่ให้นะครับบอกว่าเบร์นาโดซิวาเนี่ยไปยืนบังประตูวฟูฟคือโชเซซานะครับนะแต่พอกรรมการไปดูมอนิเตอร์แล้วปรากฏให้นะครับให้ซิตี้ได้ประตู เขาบอกว่าไอ้ตอนที่โสโตนหมงเนี่ยโชเซซาไม่ได้โดนบังนะครับนะ <c oughs> คือลูกเนี้ยแบรนโดซิลวาเข้าไปเบียดน,นิดนึงแล้วฉากออกมานะครับนะซึ่งก็เป็นแท็กติกขั้นสูง <c oughs> <c oughs> <นะ c oughs> มีการประทะแน่แต่ว่าไอ้ตอนที่จอร์สวนม่งเนี่ยโชเซซาก็ไม่ได้โดนบังจริงๆนะครับ <c oughs> ถือว่ามาซิตี้ เียวลากจร,จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับได้3แต้มสําคัญนะครับบี้เลียวพูต่อนะครับแล้วก็คาดว่า2ทีมน,นี้ก็คงจะแซงกันไปแซงกันมาอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นคู่รุ่นแชมป์ในฤดูกาลนี้อย่างแท้จริงนะครับหลังเกมเป๊ปกวดิโอลาบอกว่าปกติแล้วแมนซิตี้ไม่ใช่ทีมที่จะมาชนะตอนท้ายเกมแต่ถึงจะเฉือนบุดเบิดลูกทีมเขาก็เล่นกันดีมากนะครับวูฟสิคนลงมารับหน้าเขียดโทษ18ล้าเต็มไปหมดทําให้ฝาเข้าไปลําบาก แต่ซิตี้ก็ยังสร้างโอกาสยิงเอาชนะจนได้เป๊ปเปรียบเทียบชัยชนะของซิตี้นัดนี้เหมือนกับเลี้ยวผู้ยุคเยเกนครับนะครับซึ่งยิงประตูชัยในช่วงนาที90บวกได้ถึง18ลูกประตูชัยของจอห์นสโตนส์อาจจะเป็นลูกปัญหาแต่เป๊ปไม่คิดว่าแบรนาโดซิวาไปขวางการมองเห็นของผู้รักษาป,ประตูนะครับนะมาซิตี้สมควรชนะแล้วเป๊ปร็ว่างนี้นะมาซิตี้อยู่อันดับ2นะครับตามจากฝูงเลี้ยวภูคะแนนเดียว หนึ่งธันวาคมนี้นะห่งธันวาคมนี้จะเจอกันเองที่แอนฟิลด์นะครับทุผู้ชมครับนะนับไปเลยอีก5นัดต่อจากนี้นะครับเจอกันแน่เจอกันแน่นะครับเลี้ยวผูกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะถึงตอนนั้นยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะนำใครจะตามนะครับแต่เดือดแน่นอนนะครับเดือดแน่นอนโอเคนะครับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามเพจ เอกราาเต็มหนุ่ยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ